สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ในคลิปนี้มี2ประเด็นที่แบบว่าพระเจ้าอะไรดีล่ะจะตกใจอันไหนก่อนไม่รู้อันแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับพ่องูของเราเกี่ยวกับผลงานใหม่กับน้องลิซ่าของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อีกประเด็นหลังเนี่ยก็คือประเด็นของพี่สะใภ้ตระกูลอาโนอะไรอย่างงี้ ให้กระเป๋าลูกสาวเรามาลูกสาวแล้วก็เลยแบบถือหนึ่งกรบดันมาถือในภาพที่มาเจอกับดีเจสเนคมันก็เลยเป็นเรื่องนะจ๊ะแต่เป็นเรื่องยังไงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพื่อนๆเป็นเรื่องที่เราเนี่ยฟินจุกอกกันไปนะจ๊ะแต่แอดมันจะแถลงไขให้ดูว่ามีหลักฐานอะไรกันบ้างที่มันสื่อไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันอ่ะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาเริ่มกันเรื่องแรกก่อนนะจ๊ะก็คือพอดีเจสเนคน่ะเขามาอัพภาพนี้เห็นไหมอัพเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแต่แฟนๆเนี่ยเขาก็ไปพิมพ์เล่นๆว่าโอ้ได้โปรดเถอะฉันอยากเห็นผลงานของคุณทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรแบบนี้นะอยากฟังผลงานเพลงของพวกคุณทั้งสองคนอะไรเงี้ยดีเจสเนคเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยจ้ะเขามาตอบแบบนี้โอเคจ้าพระเจ้าโอเคหมายความว่าไงจ้าสิ่งที่แอดพูดในวันก่อนมโนในเมื่อวันก่อนนั้นอาจจะเป็นจริงใช่ไหมหรือมันจะเป็นจริงขึ้นแล้วการที่มาเจอกันมันก็ต้องมีอะไรแน่ๆที่แบบได้คุยตกลงกันว่าเฮ้ยเรามาทำเพลงด้วยกันไหมเรามาทำเพลงอะไรกันดีอะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมาโอเคแบบนี้ด้วยตัวเองด้วยออฟฟิเชียลนะจ้ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพื่อนๆพูดแบบนี้อย่าลืมนะว่าแฟนคลับคิดกันไปไกลมากๆเลยนะจ้าอ่ะแล้วระหว่างที่แอดพูดไปพูดนู่นพูดนี่แอดก็จะรันคลิปที่น้องลิซ่าของเรานั้นเต้นในซูทไนท์คลับให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูเพลินๆกันไปด้วยนะจ๊ะเออจริงๆแล้วก็รันมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะคือขนาดน้องลิซ่าของเรายืนอยู่ในไนท์คลับที่แบบแสงสีมันแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจ๊ะมองก็ไม่ค่อยจะเห็นชัดแต่ว่าออร่านางพญาออร่าความเซ็กซี่ผู้หญิงอะไรแค่ยืนเต้นแล้วก็ใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนก็สามารถเซ็กซี่สวยสะกดทุกสายตาได้มองไม่มีเบื่อจริงๆนะเพื่อนๆนะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของชุดที่น้องลิซ่าสวมใส่กันดีกว่าน้องลิซ่าใส่อะไรไปวันนั้นบ้างนอกจากกระเป๋าเจ้าปัญหาตัวนี้นะจ๊ะก็คือน้องลิซ่าเนี่ยใส่เสื้อจากซิลลี่นั่นเองนะครับราคา 180,000 บาทอ่ะข้ามไปที่กางเกงกันก่อนนะครับเป็นของซิลลี่เหมือนกันนะจ๊ะราคา 35,500 บาทแบบจุกๆยั่วๆบดๆจ้าส่วนกระเป๋านี้สิมันไม่น่าคิดไม่ได้ยังไงเพราะว่ากระเป๋าของน้องลิซ่านั้นเป็นของแบรนด์ Louis Vuitton นะครับนาโนสปีดี้ปกติแล้วน้องลิซ่าเนี่ยจะใส่ซิลลี่หมดทั้งตัวเลยใช่มั้ยแต่หลังๆเนี่ยพอสัญญาก็เริ่มไม่นิ่งเหลืออะไรต่างๆก็เริ่มถือยี่ห้ออื่นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่อยู่ในสัญญาน้องลิซ่าจะใส่ค่อนข้างแบบชัดเจนนะหมายถึงสัญญากับ YG ไม่ใช่สัญญากับซิลลี่เพราะกับซิลลี่เนี่ยยังไงก็รักกันเป็นยาวๆจ้ะแต่ที่มาที่ไปของกระเป๋า Louis Vuitton ตัวนี้นั้นที่แบบเป็น Valentine's ด้วยนะเพื่อนๆเห็นป่ะที่แอดบอกว่า Valentine's Collection เนี่ยมันยังไงกันแน่อ่ะไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าแอดจะรันไปด้วยพูดไปด้วยกันแล้วกันเพราะว่าในคลิปนี้ตอนแรกแอดเห็นเนี่ยโอ๊ยตัดจาก TikTok มาใครๆก็ตัดต่อได้อย่างงี้โอ้มโนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูใน IG ของพี่ซิตตานะครับซึ่งเป็นพี่สะใภ้แล้วก็เป็นแฟนของชอนอาโนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นน้องคนเล็กนะครับต่อจากพี่เฟเดริกอาโนของเรานั่นเองจ้าด้วยความว่าแอดเป็นขี้เผือกเล็กน้อยถึงปานกลางก็เลยไปดูใน IG โพสต์นี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงมั้ยภาพที่เรากําลังดูรันไปรันมาในคลิปวิดีโอ TikTok ที่เกิดจากการตัดต่อขึ้นมาปรากฏว่าเป็นภาพที่มีอยู่จริงจ้าไม่ได้มโนนะจ้าและภาพนี้อัพในวันที่6สิงหาคมในวันหยุดที่ผ่านมาด้วยซึ่งเขาไปซื้อกระเป๋ามาเพื่อจะเจอกับน้องลิซ่าของเรานั่นเองจ้าโอ้ my god พี่สาวสุดน่ารักคนนี้เชื่อมสัมพันธ์แล้ว1กรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป4กรุ๊ปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งในวิดีโอเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาไปทานอาหารร้านเดียวกันและพี่เขาเองเนี่ยเขาก็ซื้อกระเป๋าให้ตัวเขาเองด้วยนะจ๊ะซึ่งเป็นกระเป๋าอีกรุ่นนึงอีกสีนึงนะจ๊ะแต่รุ่นที่ให้น้องลิซ่าเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นวาเลนไทน์เอ๊คนพี่วาเลนไทน์ทำไมล่ะจ๊ะโอ้ยแอดพูดแค่นี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะไม่ต้องพูดอะไรให้มันแบบลงลึกไปมากกว่านั้นวาเลนไทน์ก็แปลว่าวันแห่งความรักก็เลยกันเลยจ้าซื้อมาให้อะไรในเนื่องในโอกาสอะไรหรือเปล่าโอ้ยอ่านไปก็เขินไปนะเพื่อนๆนะแอดก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแอดดีว่าแอดจะสื่อสารอะไรถึงแอดจะเจนคนเดียวก็ไม่ได้ยัดเยียดให้ใครเจนนะแต่แค่อันนี้มันเป็นหลักฐานอ่ะเนาะแบบก็ชัดเจนอยู่เนาะอะไรแบบนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าเราก็ดูกันต่อไปว่าน้องลิซ่าของเรานั้นจะศึกษาดูใจกับกระเป๋าใบนี้นะจ๊ะเพื่อนไม่ได้ถึงฝั่งฝันไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยกับกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็เป็นพี่น้องกันอยู่เออดูจงดูใจอะไรก็ว่าไปแล้วก็ให้เวลาน้องก็ศึกษาดูใจกับกระเป๋าใบนี้กันไปนิดนึงนะจ๊ะกระเป๋านี้ก็แบบโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้แอดก็มาฝากพอหอมปากหอมคอประมาณนี้ถ้าเจออะไรแบบนี้แซ่บๆอีกก็จะเอามาฝากอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า